สวัสดีครับ Mercedes by อำนาจครับพรุ่งนี้นะครับผมจะพาน้องเกอร์น้องกูลนะครับไปฟาร์มนะครับไม่เปิดนะรอก่อนนะลูกรอก่อนนะขอโทษไม่ทันเป็นเหมือนนาอะไรประมาณนี้แหละครับเป็นกิจกรรมนะครับที่จะพาเด็กๆไปนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสนะครับได้ขับ C350 นะครับกลับบ้านนะครับผู้จัดการให้เอามาทำรีวิวนะครับก็คือว่าอันนี้ผมจะมาลองชาร์จไฟที่บ้านให้ดูนะครับผมวิ่งมาจากโชว์รูมเนี่ยก็ประมาณ36กิโลนะครับใช้ไฟไปเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับไฟที่เราใช้ไปก็เกือบ 40% ได้นะครับประมาณนี้วิ่งไป 35.8 กิโลนะครับไฟเหลือวิ่งได้อีก66กิโลนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมไปชาร์จให้ดูนะครับก็คือเดี๋ยวจะชาร์จไฟบ้านเนี่ยนะครับไฟบ้านธรรมดาเลยนะครับทีนี้เราจะใช้สายชาร์จนะครับตัวนี้จะแถมมากับรถเลยนะครับก็จะเป็นสายที่เอาไว้ชาร์จกับไฟบ้านนะครับนี่ไฟที่บ้านนะครับที่ลงจอดรถนะครับมี3ช่องนะครับก็พอเวลาเสียบชาร์จเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับสถานะของที่ชาร์จก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเสียบเข้ากับที่รถพอเราเสียบเข้าไปนะครับไฟตัวนี้สถานะของไฟตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับถ้าชาร์จแล้วนะครับอันนี้เขากำลังสื่อสารกันอยู่นะครับอันนี้ก็คือชาร์จเรียบร้อยนะครับแล้วจะเต็มตอนไหนนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับจากแอปนะครับสถานะการชาร์จนะครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับไฟตอนนี้ 66% นะครับก็น่าจะเต็มประมาณกี่โมงประมาณ1ชั่วโมง10นาทีนะครับก็น่าจะเต็มนะครับประมาณนี้นี่นะครับสถานะของที่ชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะขึ้นชาร์จนะครับสีเขียวโอเคแล้วก็สามารถปิดรถล็อกรถได้เลยนะครับนี่ในนี้ก็ยังบอกอยู่นะครับนี่ไฟเป็น67แล้วเมื่อกี้ขึ้นมา 1% หรือมาดูที่ตัวรถก็ได้นะครับนะที่จอโอ้ครับไม่ใช่1ชั่วโมงสิตี1 10นาทีครับเสร็จอันนี้เป็นการเอามาชาร์จที่บ้านครั้งแรกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะครับว่าอันนี้ก็คือจะชาร์จทิ้งไว้เลยพรุ่งนี้เช้าค่อยถอดทีเดียวนะครับอันนี้ชาร์จเต็มแล้วนะครับนี่สถานะตรงนี้ไฟมันก็จะหายไปนะครับเราก็สามารถเอาสายออกนี่เรากดตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เอาสายชาร์จออกได้เลยครับเดินทางกันครับครับตอนนี้เราเดินทางออกจากบ้านนะครับด้วยโหมดไฟฟ้านะครับ EL นะครับไฟฟ้า 100% เลยครับตอนนี้ไฟฟ้าเราก็มีอยู่ประมาณ100นะครับชาร์จเต็มแล้ววิ่งได้ประมาณ99กิโลนะครับอันนี้เราก็เปิดแผนที่นะครับจาก Google Map ในโทรศัพท์นะครับใช้ Apple CarPlay โชว์ขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะครับตัวนี้ก็โชว์มองง่ายครับเพราะว่าเราไม่ต้องคอยถือโทรศัพท์แล้วนะครับจอก็ค่อนข้างใหญ่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ฟาร์มป้าจิ๊บนะครับเป็นเกี่ยวกับให้เด็กๆนะครับไปลองเป็นเกษตรกรอะไรประมาณนี้แต่เสียดายน้องกุลไม่ได้ไปด้วยนะครับน้องกุลไม่สบายนะครับยูปิตาครับนี่เปลี่ยนให้คุณเก๋นะครับมาขับคุณเก๋คุณเก๋ดูเป็นทางการดีนี่อันนี้ขับเป็นโหมดไฟฟ้าวิ่งไฟฟ้าล้วนนะตัวเองรู้สึกยังไงว่ามันต่างจากรถน้ำมันไหมเอ้าสัมภาษณ์หน่อยครับอัตราเร่งต่างจากน้ำมันไหมต่างจากรถเราไหมนึกไม่ทันนึกไม่ทันอะไรล่ะ
เอ้ามันเลื่อนยังไงอ่ะรู้แค่ว่าตอนสตาร์ทเสียงเงียบมากเลยไม่รู้ว่าสตาร์ทรถแล้วหรือยังแล้วก็รู้สึกเวลาเหยียบคันเร่งอ่ะมันหนักกว่ามันหนักยังไงบอกไม่ถูกแล้วมันเร่งแบบทันใจไหมก็ลองเร่งสิเนี่ยไม่มีรถทันใจค่ะสวยไหมสวยค่ะเดี๋ยวเราจะตักเก็บเงินนะครับแล้วเอามาซื้อนะครับคันนี้เป็นสีภายนอกสีดำนะครับจะได้เบาะภายในสีแดงเงี้ยสวยมากนี่ตอนนี้เราก็เปิดหลังคากันอยู่นะครับเปิดซันรูฟนะครับเรามาถึงแล้วนะครับนี่ป้าจิ๊บฟาร์มนะครับแล้วก็จะมีคาเฟ่ด้วยรถเราก็จะเลอะๆหน่อยนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับเวลาถอยรถไฟฟ้านะครับก็จะมีเสียงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดให้คนข้างนอกรู้เพราะรถเราเงียบมากนะครับเวลาถอยเข้าจอดนะครับก็จะมีเสียงเตือนนิดนึงเรียบร้อยครับลูกนะคะปั้นให้ได้5ลูกลูกใหญ่มากเลยนะเลื่อนจานมาถ้าหล่นลงไปไม่เป็นไรนะครับตักข้าวใส่เลยนะครับใส่ไปในหม้อดินนั่นเลยวันนี้เราหุงจริงนะได้กินจริงๆจากหม้อดินเลยเลยนะครับกับน้องเบาๆนะครับเดี๋ยวชั้นสองชั้นสามช่วยคุณนัดนะวันนี้บอกแล้วว่าไข่ไก่เนี่ยเปลือกจะบางมากนะน้องหยิบขึ้นมาปุ๊บหล่นหลักมือพาน้องมาได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วพาน้องมาได้เลยชุดหนึ่งนะคะไข่เพิ่มแล้วเราก็ยื่นข้าวเปล่าไข่มาสิ1 2 3มายังดื้อนะยังดื้อยังดื้อพี่ประกอบต้องไม่เปิดนะรอก่อนนะลูกรอก่อนนะเดินมารอในน้ำก่อนก็ชอบไหมครับลูกชอบสนุกไหมครับสนุกวันหลังพาน้องมาด้วยไหมค่ะโอเคจะไปด้วยพี่เกอร์ก็จะมาด้วยอีกเหรอโอ้แสดงว่าน่าจะสนุกมากๆเลยงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเนาะแต่รถพี่เกอร์จอดตากแดดอยู่ข้างหน้านู่นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเปิดแอร์นี่เราจะเปิดแอร์จากแอปนะครับ Mercedesเราก็กดตรงนี้นะครับพอไม่ใช่กดผิดกดตรงนี้ครับการปรับอากาศนี่ปิดอยู่นะครับแล้วก็เลื่อนมาเป็นเปิดผมขอแตะนิดนึงอันนี้ละก็จะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ช่วยนะครับเวลาเราจอดรถตากแดดไว้นะครับแล้วเราก็ก่อนจะขึ้นรถเราก็สามารถมาเปิดนี่ครับตอนนี้ฟังก์ชันก็ทำงานอยู่นะครับเพื่อให้ตอนที่เราเดินไปที่รถแล้วเนี่ยรถเราจะได้ไม่ร้อนนะครับตอนนี้รถเราจอดตากแดดอยู่ข้างนอกตรงนู้นนะครับยังไม่เห็นตอนนี้นี่เป็นฟังก์ชันที่ดีนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับสำหรับรถที่มี Mercedes มีนะครับเดี๋ยวรอให้เย็นก่อนแล้วเราค่อยเดินที่รถกันก็เปิดดูซิว่าพี่ก็เข้าไปในรถซิว่ารถมันเย็นหรือเปล่าเนี่ยมันถึงว่ารถเราจะจอดตากแดดอยู่นะ
ย็นมากฮะเย็นไหมลูกเย็นเย็นมากเลยเหรอเพราะว่าพ่อเปิดแอร์ไว้แล้วไงมันถึงเย็นสบายไหมครับสบายสบายเลยตอนนี้นะครับเราให้คุณเก๋ขับกับโชว์รูมนะครับแล้วก็มาดูประสบการณ์การขับในระยะทางประมาณ36กิโลครับออกทางขวาครับยังไม่ได้สตาร์ทครับกดปุ่มอย่าเบรกกดปุ่มครับด้วยความที่รถเราเงียบมากนะครับและแอร์มันเปิดแล้วนะครับเก๋เขาก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดแล้วแน่เลยแต่ไม่ใช่นะครับโอเคออกเดินทางได้เดี๋ยวลองเปิดซันรูมดูนะครับโอ้เปิดแล้วก็แดดส่องนะครับเต็มๆแต่ว่าโอ้ดูฟิลจากการนั่งข้างหลังก็โอเคอยู่นะครับเปิดซันรูมก็แถวนี้ก็อากาศค่อนข้างยังอากาศดีอยู่นะครับเป็นแบบทุ่งนานิดนึงนะครับชนบทนะครับตรงนี้เรานี่ด้านข้างก็ยังเป็นทุ่งนาเป็นสวนกล้วยอะไรประมาณนี้นะครับอยู่แถวนนทบุรีนะครับที่จะออกไปนครปฐมได้นะครับนั่งข้างหลังก็กว้างพอสมควรอยู่นะครับสำหรับ C350 นะครับแล้วก็ได้เบาะแดงนี่ได้อารมณ์แบบเป็นรถซีดานที่ดูสปอร์ตนะครับด้วยอารมณ์ของดีไซน์นะครับแล้วก็ตัวเบาะนี่ช่วงขาก็ค่อนข้างแบบนั่งสบายเลยนะครับกว้างๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาสัมภาษณ์คุณเก๋กันนะครับว่าขับไกลๆเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เรามาถึงที่โชว์รูมแล้วครับมองเห็นโลโก้มั้ยครับนู่นอยู่ไกลๆนู่นครับโลโก้เบนซ์อันนี้ก็คือไฟที่เราใช้ไปนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ 50% นะครับแต่เราวิ่งไปทั้งหมดประมาณอันนี้90กิโลใช่ไหมเมื่อเช้าตอนที่วิ่งกลับบ้านประมาณ36กิโลนะครับลบลงไปก็จะเหลือเท่าไหร่50กว่า50ได้ไง 90.9 ตีว่า91ลบ36จะเหลือเท่าไหร่65 65ใช่เหรอ67เจ็ดป่ะ67อ่ะลูกก็วิ่งมาไฟก็ยังเหลือนะครับจริงอันนี้เราไม่ได้ใช้น้ำมันเลยน้ำมันยังเต็มถังเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้จะเป็นน้ำมันนะครับก็ผมว่ารถคันนี้ก็ใช้ชีวิตได้ทั้งวันเลยนะครับแบบว่าไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ยังได้นะครับประมาณนี้นะครับความรู้สึกสัมภาษณ์ความรู้สึกนะครับคุณเก๋ใช้รถขับรถคันนี้เป็นระยะทางประมาณสัก50กิโลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะขับสบายเร่งแรงขับนุ่มค่ะแค่นี้เหรอค่ะก็อันนี้ก็จะแอร์เย็นเพลงเพราะแล้วก็มองจอสบายนะครับดูแผนที่เมื่อกี้ก็แอบหลับมานะครับเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนก็ปล่อยให้คุณเก๋ขับมานะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนการใช้ชีวิต1วันนะครับกับ C350 คันนี้นะครับครับนี่ก็เป็นการรีวิวนะครับการใช้ชีวิต1วันนะครับกับC350E นะครับเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับวิ่งไฟฟ้าได้ประมาณ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเราจำเป็นต้องเดินทางไกลนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสถานีชาร์จไฟนะครับเพราะว่าเราสามารถวิ่งน้ำมันได้เลยนะครับก็อันนี้ก็สะดวกสบายเหมาะกับคนที่ใช้รถในเมืองเป็นหลักนะครับอันนี้ก็วิ่งไฟฟ้าได้เลยนะครับแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยอย่างผมกลับบ้านนะครับก็ประมาณ30ประมาณ40กิโลนะครับถ้าตีว่าไปกลับที่ทำงานเนี่ยไม่เกิน100กิโลนะครับไปกลับก็80กิโลเนี่ยก็ใช้เป็นไฟฟ้าล้วนได้เลยนะครับสำหรับ C350E คันนี้นะครับแล้วก็ขับสะดวกสบายครับขับง่ายนะครับออปชั่นก็ให้มาเต็มเลยนะครับทีนี้อยากรู้ข้อมูล
เพิ่มเติมสำหรับรถคันนี้นะครับหรือรถรุ่นอื่นๆของ Mercedes-Benz ก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับ LINE ID ไก่เบนซ์ KAIBENZ นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ Mercedes-Benz รุ่นไหนนะครับกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรของ Mercedes-Benz ก็ติดต่อเข้ามานะครับสอบถามกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ